ช่งนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นวันที่4 วันนี้เวลา8นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมราชมงคลมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2562เป็นวันที่4โอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขอพระราชทานถวายปริญญาขหกรรมศาสตร์ดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์การออกแบบแฟชั่นได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญา เพื่อสดุดีพระเกติคุณที่ทรงบูรณาการความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์เข้ากับศาสตร์อื่นๆทรงประยุกต์ใช้ศิลปะวัฒนธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอประธานถวายปริญญาศิลปะดุษิีบัณฑิติมศักดิ์สาขาวิชาออกแบบทิเทศศิลป์วิทยาลัยเพาะช่าง แด่พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรเกียติคุณเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติคุณที่ทรงมีความสนพระไทยงานด้านกราฟิกดีไซน์และงานแอนิเมชั่นทรงใช้งานออกแบบศิลปะประเภทต่างๆในการช่วยเหลือสังคมและงานการกุศลอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศัพ์ และผู้สำเร uh ็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในภาคเช้าและภาคบ่ายทั้งสิ้น2,891คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก มีพื้นที่การศึกษา4พื้นที่ได้แก่ศารายาบ่อพิษพิมุกจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้ก้าวสู่สังคมการประกอบการสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาคนสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสร้างสารรค์ของภูมิภาคเอเชียเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายวิชาชีพที่ครบ,บวงจร3กลุ่มความรู้คือกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสารรค์เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านประกอบด้วยหลักสูตรทางด้านไลฟ์สไตล์และหลักสูตรด้านงานบริการอาทิสิ่งทอและแฟชั่น การออกแบบอุตสาหกรรมการถ่ายภาพการพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยการท่องเที่ยวและบริการและกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์อาทิอากาศยานไฟฟ้าโยธาเครื่องกลอุตสาหการสำรวจวิศวกรรมเคมีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คารุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนวันนี้ที่โรงแรมสวิสโซเทลกรุงเทพมหานครพลเอกดพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติครั้งที่สอง สำหรับการประกวดในปีนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน32ทีมจากมหาวิทยาลยัยราชพัฒทั่วประเทศแต่และทีมประกอบด้วยสมาชิก7คนได้แก่อาจารย์นักศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเครือข่ายผู้ใช้น้ำบาดาลซึ่งผลการตัดสินคัดเลือกเหลือ5ทีมสุดท้ายได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดและมหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลาส่วนการประชุมกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ถอดบทเรียนพร้อมทั้งนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลที่ทันสมัยมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1 0ถึง11มีนาคม2565 องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจับปีงบประมาณ2,565 พลเอกกัมปนาศรุดดิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2,565ณห้องประชุมราชพฤกษ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า30หน่วยงานร่วมประชุมซึ่งจะเป็นกรอบการดำเนินงานร่วมกันให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนบนพื้นที่สูง โอกาสนี้องคมนตรีกล่าวแก่ที่ประชุมว่าโครงการหลวงดำเนินงานมากว่า50ปีตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรได้พระราชทานไว้คือ มุ่งคนเป็นศูนย์กลางเข้าใจและเข้าถึงในบริบทของพื้นที่และผู้คนพัฒนาที่ตรงประเด็นปัญหานำสู่เป้าหมายความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หลัก4ประการคือช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมช่วยชาวไทยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติกำจัดก,การปลูกฝิ่นรักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้องจบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบณิธานสืบสารรักษาและต่อยอด การพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณ2,565มีกรอบทิศทางการพัฒนาภายใต้แผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงในระยะ5ปีพศ2,566ถึง2,570ซึ่งแผนปฏิบัติการครั้งนี้สำคัญต่อการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ และสอดรับกับยุทธศาสการขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่สูงส่งผลให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นบ่ายวันเดียวกันองคมนตรีไปสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองตั้งขึ้นเมื่อปี2522เพื่อการศึกษาวิจัยทดสอบสาธิตและส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ผลพืชผักกาแฟเนื่องจากสภาพพื้นที่อยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสม และยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เพื่อการผลิตและขยายพันธุ์รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงองคมนตรีได้เดินทางต่อไปยังบ้านเมืองอ่างตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเดิมเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าละวะบต่อมามีชาวปากาเกยยอพยพมาตั้งถิ่นฐานปัจจุบันมีประชากร182ครัวเรือนปลูกพืชผักอินทรีย์ได้แก่เบบี้ฮ่องเต้คณะยอดฮ่องกง ภายใต้ามาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินซีประเทศไทยและหน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรของประเทศสิงคโปร์นอกจากนี้องคมนตรีได้เดินทางไปที่หน่วยย่อยขุนห้วยแห้งเพื่อติดตามความก้าวหน้างานทดสอบการผลิตเอเดวิสซึ่งโครงการหลวงได้เตรียมดําเนินการเพราะเลี้ยงขยายพันธุ์ต้นเอเดวิสที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงลึกต่อไป องค์คมนตรีร่วมเสวนาวิชาการตามแนวพระราชดำริและตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะหในพื้นที่จังหวัดนครพนมสกลน,นครและบึงการวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมใจพักรักแหล่งน้ำประจําปีงบประมาณ2,565ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และร่วมเสวนาวิชาการเรื่องแนวทางการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำของประเทศไทยอย่างยั่งยืนกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณโนะรงแรมไอโฮเทลจังหวัดนครพนมซึ่งปัญหาผักตบชวาสร้างปัญหาทางสิ่งแวดล้อมไปอย่างต่อเนื่องเป็นอุปสรรคต่อการประมงกีดขวางเส้นทางสัญจรทางน้ำลำคลองตื้นเขินและเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและการดำรงชีพของสัตว์น้ำ ทุกภาคส่วนจึงมีการร่วมกันบูรณาการการแค้ไขเพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝนกับปัญหาภัยแล้งและเป็นการรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติให้คงอยู่อย่างมีคุณภาพโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการรวมใจพักรักแหล่งน้ำบริเวณห้วยห้องหอบ้านหนองบัวซึ่งอบจนครพนมและภาคีเครคือข่ายได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษ และประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดําเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาการให้บริการทางการศึกษาและทางวิชาการในการกําจัดวัชพืชจากนั้นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53อำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนคร เปิดสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพานานิคมจังหวัดสกลน,นครมีนักเรียน625คนครูและบุคลากร76คนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ Sandbox Safety Zone in School ประเมินตนเองผ่านระบบไทย Stop COVID Plus มีผลการประเมินในระดับสีเขียวสำหรับโรงเรียนอยู่ประจำตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการและกระกทรวงสาธารณสุข จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site. โรงเรียนยังมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานภายนอกได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิห้องปฏิบัติการการศึกษาเพื่อการมีงานทําห้องปฏิบัติการด้านศิลปะอาร์ตแกลเลอรี่ ศูนย์การเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สู่วิถีพอเพียงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการผลิตพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีการปลูกพืชหมุนเวียนเลี้ยงไก่ไข่ขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้เป็นคนดีทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและสามารถช่วยเหลือตนเองได้จากนั้นองคมนตรีและคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวาสวิ์หนึ่งบ้านห้วยสะอาดตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซพิสยัยจังหวัดบึงกาฬ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน259คนครูและบุคลากร23คนในภาคการเรียนที่1มีการปีการศึกษา2564ปรับใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนแฮนและออนไลน์ line, ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจความพร้อมและอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียน นักเรียนชั้นป .1- ป .3 ใช้รูปแบบออนแ n d ์ hand ให้ครูจัดทำใบงานแบบฝึกหัดแจกให้ทุกสัปดาห์พร้อมทั้งคอยแนะนำการทำงานของนักเรียนทุกคนส่วนนักเรียนชั้นป .4- ป .6 และชั้นม .1- ถึงม .3 ใช้รูปแบบออนไลน์ line. ในช่วงภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เปิดสอนได้ตามปกติปรับลดเวลาทำกิจกรรมลงให้ครูประจำชั้นอบรมนักเรียนในห้องเรียนแทนการอบรมหน้าเสาธง ปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนพบว่านักเรียนขาดความรับผิดชอบในการทำใบงานและส่งงานไม่ครบตรงตามเวลาส่วนการสอนแบบออนไลน์ line, มีนักเรียนบางส่วนขาดอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือถือและเครือข่ายไม่เสถียรส่งผลให้ผลสมริ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์โรงเรียนได้แก้ไขปัญหาโดยให้ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชานัดนักเรียนมารับใบงานด้วยตนเองเพื่อครูจะได้สอนเป็นรายบุคคล ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนอาทิปรับปรุงสนามฟุตบอลเนื่องจากช่วงฤดูฝนมีน้ําท่วมขังไม่สามารถทํากิจกรรมภาคสนามได้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆขาดนักการพันโรงเนื่องจากเกษยียณอายุราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ2,553เป็นต้นจบข่าวในพระราชสำนักประจําวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ